กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ CD เว้นวรรคตามชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่024960493และ024960494นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะออกไปข้างนอกนะหรือว่าอยากรับชมกันสดๆนอกจากนะผ่านทางทีวีแล้วเนี่ยตอนนี้ Facebook Live เลยเนี่ยไลฟ์กันสดๆนะคะก็คือเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะก็จะสามารถรับชมรายการสดๆได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะทำงานอยู่นะหรือว่าอาจจะต้องออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ยส่งดวงชะตาเข้ามาแล้วก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะไม่ใช่ไม่ชัดนะครับอ๋อนี่มีเสียงให้ด้วยแต่ผมสายตายาวผมเลยต้องมองไกลหน่อยนะก็ช่วงนี้ก็สามารถที่จะส่งมาทักทายกันได้ตลอดเลยนะครับมีความเคลื่อนไหวตลอดเลยเห็นไหมนะส่งมาทักทายกันแล้วก็มีกลุ่มแฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะนะก็ยินดีโดยเฉพาะกับกลุ่มแฟนทั้งแฟนรายการกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆด้วยนะครับนะก็เผื่อว่าใครที่อาจจะรับชมการผ่านทางต่างประเทศก็รับชมกันได้นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้แล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้นะมีอะไรต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุเพราะการทำงานฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีเรื่องของเงินทองนะคะวันนี้ก็การลงทุนอาจจะไม่ค่อยเด่นมีแต่ในเรื่องของด้านลบหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก็ต้องดูในส่วนของข้อมูลให้แน่ชัดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ด้วยหัวใจค่ะต้องระวังเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดและก็ที่สำคัญระวังนะเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของสุขภาพทั้งคนรักทั้งตัวเองด้วยนะคะราศีต่อมาค่ะราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะถึงจะเริ่มต้นหรือว่าออกตัวได้ดีแต่ก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะคะให้มองภารกิจต่อไปให้มองเป้าหมายต่อไปมองยาวๆหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนหัวใจอะไรที่มันไม่ใช่สาระสำคัญปล่อยผ่านบ้างก็ได้ส่วนราศีต่อมานะคะราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะบอกการปรับตัวสำคัญที่สุดวันนี้มีเกณฑ์การโยกย้ายมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ต้องพยายามเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของธุรกรรมต่างๆค่ะส่วนเรื่องของหัวใจนะคะคนที่เขาบอกว่าคนที่วันนี้ทำตัวมีระยะห่างกันอาจจะเพิ่งคบหากันหรือว่าคบหากันมานานแล้วเนี่ยก็ถือว่าสมรูปดวงอาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันได้มากขึ้นด้วยราศีต่อมาค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานนะมองการไกลอย่ามองแค่ใกล้ๆมองเป้ามองถึงเป้าหมายหรือว่าวางแผนให้ยาวๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเอาไว้เผื่อด้วยหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พอจะมีโชคลาภมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้บ้างส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้เน้นคนโสดคนที่เข้าหาเราดูให้ดีว่าเขามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะคะจริงใจมากพอหรือเปล่าราศีต่อมาราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะยังคงมีในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงที่ดีนะคนที่มีลูกน้องบริวารก็จะมีโอกาสดีๆนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูแลให้ดีโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาเอกสารสำคัญเอกสารทางการเงินดูแลด้วยตัวเองนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่แล้วอาจจะมีการงอนกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนี่ยวันนี้เหมาะสำหรับการง้องอนนะแล้วก็ปรับความเข้าใจเข้าหากันให้มากๆค่ะราศีต่อมาราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมีโอกาสได้รับการยอมรับโดยเฉพาะพวกที่มีทักษะเฉพาะด้านหรือว่าความชำนาญเฉพาะทางนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ให้จับเสือมือเปล่าเป็นคนกลางนะกินส่วนต่างในเรื่องของในหน้าจะดีกว่าหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ระวังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองรวมไปถึงคนรักด้วยนะคะราศีต่อมานะคะราศีกรกฎค่ะเรื่องงานทำยังไงก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรที่มันเกินจริงหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าวันนี้ติดขัดให้หยุด
ถ้าสะดุดนะคะก็ต้องหยุดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของคนทำธุรกิจในเรื่องของการลงทุนอย่าเสี่ยงนะคะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ต้องประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ระวังจะมีปัญหาเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการทำในสิ่งที่ท้าทายอะไรที่ใครว่ายากอะไรที่ใครว่าทำไม่ไหวทำไม่ได้ให้ลองอาสาดูนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ต้องมีวินัยทางการเงินให้ดีเพราะว่าสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งหัวใจวันนี้อีกหนึ่งราศีนะคะคนที่เพิ่งผิดหวังลองเปิดใจให้กับคนใกล้ตัวดูไม่แน่นะเขาอาจจะเป็นคนที่มาดามใจเราก็ได้ราศีต่อมาค่ะราศีกันนะเรื่องของงานค่ะอย่าปฏิเสธสิ่งใหม่ที่เข้ามาแม้ว่าจะไม่ถนัดเนี่ยก็ให้ลองดูก่อนนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ค่อยเด่นรายจ่ายมากกว่ารายรับที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะถ้าเกิดว่าอยากลงหลักปักฐานให้ลองพูดคุยลองทับทามดูแต่ว่าต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลเรื่องของงานค่ะวันนี้เผื่อใจมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดแต่ว่าตนเองไม่มีคนช่วยเหลือนะคะวันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องของศักยภาพเรื่องของการทำงานการวางแผนเฉพาะหน้าให้ดีด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะสมเหตุสมผลเตรียมตัวมาดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับส่วนต่างต่างๆด้วยหัวใจวันนี้ถ้าไม่เจอคนที่เด็กกว่าก็อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนนะคนที่โสดหรือเพิ่งผิดหวังก็ลองเปิดใจดูนะคะราศีพิจิกค่ะเรื่องงานวันนี้เขาบอกว่าส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวอาจจะต้องเสียสละเพื่อให้งานนั้นเดินต่อไปได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้เตรียมเงินสำรองเอาไว้บ้างอาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ทันได้คาดคิดก็ต้องมีการใช้จ่ายกันเกิดขึ้นนะคะหัวใจค่ะวันนี้อย่าพยายามไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดถึงแม้ว่าจะคบหาดูใจกันแต่ว่าทั้งคู่อาจจะต้องการระยะห่างกันบ้างนะคะหรือว่ามีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างที่สำคัญวันนี้ชาวราศีพฤศจิกระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะราศีต่อมาค่ะราศีธนูวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักเคารพความคิดเห็นของคนอื่นคิดต่างได้แต่ว่าก็ต้องทำงานให้ได้เช่นเดียวกันหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากการริเริ่มเหมาะกับการทำธุรกรรมกับคนใหม่ๆด้วยนะคะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่มีปัญหาอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะคะลองดูโอกาสลองดูเวลาบ้างมันอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ได้นะคะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วก็เช่นเคยค่ะใครที่ฟังไม่ทันอยากจะไปทวนซ้ำเข้าไปกดไลค์กดถูกใจที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะ Miracle Channel TV ก็จะมีภาพรวม12ราศีให้คุณผู้ชมได้คอยติดตามกันด้วยอัปเดตกันตลอดเวลานะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครอยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะ024960493และ024960494นั่นเองตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณจิรวัตรนะคะ27ตุลาคม2539เวลาเกิด 3:49 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนค่ะอยากทราบว่าเรียนวิศวะดีหรือเปล่าดีดีคือจริงๆแล้วด้วยภาพรวมอ่ะเขาบอกเอนจิเนียร์เนี่ยทำได้เกือบทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นฟิลงานเฉพาะทางฟิลพวกคอมเมอร์เชียลอ่ะหรือแม้กระทั่งงานบริหารประกอบกับดวงชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุลมและอังคารอยู่เรือนงานและยิ่งถ้าคุณได้ทำงานกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นถือว่าสมรูปตัวครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพัชรินค่ะ13พฤษภาคม2532นะคะเวลาเกิด 2:31 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนนทบุรีวันนี้นนเยอะเลยนะฮะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกเนี่ยปีที่ผ่านมาก็ยังเหน็ดเหนื่อยนะอิทธิพลของพระเสาร์ซึ่งอยู่สถิตอยู่ในราศีเกิดและจริงๆแล้วอย่างนี้นะครับถึงปีหน้าเนี่ย1ธันวาคมเสาจะยกออกจากพิจิกก็ตามแต่ในช่วง
ประมาณต้นเดือนกันยาเนี่ยคือตอนนี้พฤหัสยังพอคุ้มอยู่แต่ว่าหลังต้นกันยาจนถึง1ธันวาเนี่ยพฤหัสก็คือหลังกันยาเนี่ยพฤหัสโคจรเข้ามุมอับแล้วฉะนั้นแก็บตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นกันยาจนถึงต้นธันวาคมเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแต่ว่าด้วยองค์รวมเนี่ยปลายปีไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะคลี่คลายและก็เบาลงส่วนในเรื่องของสุขภาพอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนและถ้ามีอะไรที่ผิดปกติพยายามตรวจเช็คให้เจอปีจอนี้ระวังในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ก็ถือว่าไม่เด่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทร์ที่มาค่ะ17เมษายนนะคะ2535ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันศุกร์ถามเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะตอนนี้ตกงานอยู่จะค้าขายอะไรถึงจะดีค่ะตอนนี้ย่าง25นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคืออะไรอันนี้เด่นแต่ว่าแหมเนี่ยนะครับจริงๆดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าเป็นไปได้ดวงนะผมอยากให้หาพวกลักษณะพวกงานประจำทำดีกว่านะครับเพราะว่าเกณฑ์อาชีพที่แบบโดดเด่นจริงๆเนี่ยมีไม่เยอะแต่ที่พอทำได้นะผมใช้คำว่าพอทำได้ก็พวกของกินแล้วก็ในเรื่องของพวกเครื่องดื่มอันเนี้ยพอจะตอบโจทย์แต่ดวงนี้จริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะทำงานลักษณะงานประจำพวกงานบริการนะพวกงานบริการพวกนี้หรือว่าถ้าถนัดในเรื่องของตัวเลขพวกงานการเงินก็ถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณออนอุมานะคะเกิดวันที่4มีนาคม2533ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์แล้วก็ถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็เหนื่อยนะครับประคองให้ผ่านช่วงย่าง27ไปแล้วจะเบาลงช่วงนี้ทำทานกับเด็กเล็กๆ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณบุญตา5มีนาคม2519นะคะเวลาเกิด 6:26 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะบอกว่าอยากทราบลัคนาราศีจังหวัดอุทัยธานีขอบคุณครับอุตส่าห์กำกับมาด้วยนะเพราะว่า6โมงไปแล้วฟ้าก็สว่างแล้วครับจังหวัดอุทัยธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมช่วงนี้เตือนนะกุมสิงอันนี้เป็น2ราศีนะครับที่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้มากๆจนถึงช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนหน้าเลยแล้วก็อีกกลุ่มนึงอันนี้ก็ต้องระวังแต่อาจจะเป็นน้ำหนักน้อยหน่อยก็คือตุลกับเมษนะครับอันนี้ทุกท่านเลยนะส่วนในเรื่องของครอบครัวเบอร์โทรศัพท์ปีนี้ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้นะครับผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้มีบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตกันละกันส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์94ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเฉลียวฉลาดถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด21มกราคม2528ค่ะเวลาเกิด 7:11 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะอยากถามเรื่องงานกับเรื่องของโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งในเรื่องของงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้ในเรื่องของการทำงานนะครับถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าหลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์นะครับอายุหินะเนี่ยมันหมายถึงว่างานเปลี่ยนงานก็ได้โรเตทก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้เปลี่ยนไม่ว่าครับขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเพราะเกณฑ์มางานใหม่ก็ถือว่าสวยแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณนกนะคะ13ตุลาคม2507ค่ะเวลาเกิด 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะมีเกณฑ์แต่งงานหรือเปล่าแล้วก็ควรแต่งงานกับคนลักษณะอย่างไรแต่งกับคนที่เรารักสิครับนะบางครั้งความรักก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลอย่างเดียวใช้ความรู้สึกควบคู่ด้วยนะครับถามว่าผมตอบแบบนี้ดีกว่าพื้นชะตาที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวนะครับก็เขาคนนั้นควรจะมีตำหนิมาแล้วอาจจะเคยมั่นหมายแต่งงานนะครับหรืออาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนรักเก่าและอีกหนึ่งเงื่อนไขถ้าเป็นไปได้เป็นเงื่อนไขและนะฮะไม่ใช่หรือก็คือถ้าเขาคนนั้นมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยลูกครึ่งก็
ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิภาพรนะคะเกิดวันที่1มิถุนายน2535ค่ะเวลาเกิด 4:05 ตรงนะคะไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรนะถามการงานการเงินเข้ามา1มิถุนายน35เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับชื่อคุณเนี่ยติดกาลีหมดแต่บังเอิญเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันอาทิตย์นะครับก็ในแง่ของกาลกิณีที่เรียนเมื่อสักครู่ก็ผ่านไปนะครับส่วนในเรื่องของค้าขายกับการเงินเป็นอย่างไรปีจอนี้ทำงานเชิงรุกนะครับการติดต่อการทำพาณิชยกรรมการเจรจาต่อรองปีนี้ยิ่งมีการจอนมีการเดินทางถือว่าสมรูปออกแรงเยอะๆนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสสมหวังโดยรวมผมทายดีทั้ง2เรื่องนะครับเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์ด้านดีคือความมีเสน่ห์ครับแต่ดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบบางครั้งอาจจะพิรีพิไรโลเลไม่กล้าตัดสินใจต้องฝึกทะเบียนรถนะคะมี2คันเลยคันแรก698สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีครับแต่อย่าลุ่มหลงงมงายแค่ยึดเหนี่ยวอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัญชรและแตะที่เลข8อีกคันนึงนะคะ6025ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเก็บออมกระเป๋ารั่วสตางค์ไหลนะครับแต่25เนี่ยจันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิภาพร29มกราคม2532เวลาเกิดค่ะ 10:00 นถึง 10:15 นวันอาทิตย์ถามอาชีพที่เหมาะสมนะเรื่องของการทำบุญความรักแล้วก็หนี้สินนี่จะเบาบางลงบ้างหรือเปล่าเงินเก็บไม่มีเลยนะครับนะดาวการเงินเป็นกาลีทั้งคู่ของคุณให้ซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้8ด้ามถวายพระสงฆ์และปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังด้วยนะครับแต่ว่าพอเลยผ่านมกราไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าพอจะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้การทำบุญเสริมหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษานะส่วนในเรื่องของทำบุญบอกไปแล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์รวมไปถึงมวยด้วยจะปีใหม่แล้วจะทำบุญเสริมอะไรดีเกิดวันจันทร์ที่25มีนาคม2500นะคะเวลาเกิด 7:00 นถึง 7:30 นาทีวันจันทร์แล้วก็พอจะมีบ้านไหมคะพูดถึงการทำบุญเสริมก่อนนะครับของคุณเข้าช่วงย่าง61เนี่ยต้นปีเลยอายุย่างไปแล้วก็มีการทำบุญเสริมที่อยากจะแนะนำถ้าซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดรวมถึงเกี่ยวข้องกับการทำบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยตอนนี้ย่าง61ที่กำลังจะมาถึงยังเร็วที่สุดนะผมมองว่าก็เป็นช่วงย่าง62ถูกต้องฮะเป็นช่วงย่าง62อันนี้คือช่วงเวลาที่เร็วที่สุดเหมือนก็จะมีคนช่วยนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธเนศค่ะ19กรกฎาคม2539นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:49 นาทีการเรียนการเงินธุรกิจภาพรวมดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับน้องธเนศเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะ19กรกฎาคมนะครับเกิดช่วงฟ้าสว่างแล้วเกณฑ์การศึกษาเล่าเรียนถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าช่วงนี้ปรับตัวดีขึ้นแต่ให้เรียนเป็นทีมนะมนตรีแปลว่าติวกันก็ได้เรียนกันเป็นกรุ๊ปพยายามเข้าหาพวกอาจารย์ที่ปรึกษาหน่อยโดยเฉพาะถ้าคุณมีที่ปรึกษาเป็นสุภาพบุรุษแต่ถ้าเกิดมีadvisor เป็นสุภาพสตรีอย่าพยายามมีปัญหานะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นในเรื่องของพวกของมีคมกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับทะเบียนรถ5002ค่ะมฤตยูจับกับพฤหัสไม่เสียแต่คู่หลังบางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของความพลิกผันด้วยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกล้วยค่ะ2มกราคม2535ในเวลาเกิดตี1ตรงวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์จะได้ลาบบ้างไหมคะถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่เกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นนะครับเพราะตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยนะครับของคุณผมอยากที่จะให้คุณปีจรนี้นะ
ถวายชุดสังฆทานยาอย่างน้อยสักเดือนละครั้ง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนฤมล19พฤษภาคม2518นะคะเวลาเกิด 9:00 น.ถึง 11:00 น.วันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภค่ะแล้วก็จะปลดหนี้ได้หรือเปล่าค้าขายจะดีไหมเลขบ้าน77ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ปีนี้ตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมามีแบบไปกู้อะไรมาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินอะไรบ้างไหมนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเงินหลังวันเกิดย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถึงจะไม่หมดแต่ผมมองว่าก็น่าจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากก็คือฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะของคุณก็ถ้าร่างกายพร้อมไปบริจาคโลหิตถ้าไม่พร้อมก็ไปทำฟันขูดหินปูนค้าขายจะดีหรือไม่ของกินสิ่งสวยงามนะครับและยิ่งถ้ามันไปแตะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะก๋วยจั๊บยวนอะไรเงี้ยสเต็กนะครับก๋วยเตี๋ยวก็ของจีนหรือนะครับลักษณะถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นก็อาจจะมีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือเป็นเทรนด์สินค้าต่างชาติอันนี้เด่นแต่ประเด็นคือคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ไหวไหม SMS ต่อมาค่ะคุณเอกรินทร์ค่ะเกิดวันที่10พฤษภาคมนะคะ2536เวลาเกิด 1:30 นาทีวันจันทร์นะว่าจะหาสมัครงานใหม่พอจะมีหวังไหมคะพูดอยู่เสมอแหละไม่ต้องดูดวงกันเลยทุกคนก่อนจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายไหมตอบว่ามีคุณเบื่อมาตั้งแต่2ปีแล้วและเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ด้วยนะแต่เอาเป็นว่าช่วงย่าง24เนี้ยเกณฑ์งานใหม่มีเกณฑ์ย้ายมีขอให้ได้ซะก่อนเปลี่ยนไม่ว่าและถ้าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบว่าดีกว่าถ้าคุณได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณหญิงค่ะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน12นาทีไม่ได้บอกวันมาด้วยเนาะถามความรักแล้วก็โชคลาภค่ะรบกวนคุณผู้ชมกำกับวันมาด้วยนะจะได้เป็นการรีเช็คนะครับคุณเองอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือแม้กระทั่งผมเองถ้าคีย์อินผิดเนี่ยผมจะได้รู้นะครับ14กุมภา28เนี่ยปฏิทินตรงกับพฤหัสนะครับแต่คุณเกิดในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32เอาอย่างนี้ครับย่าง33ที่กำลังจะมาถึงมีโอกาสสมหวังลงตัวอย่างจริงจังในเรื่องของความรักวือวาถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดผูกพันถ้ามีการคบหามาสักระยะอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานถ้ามีคู่อยู่แล้วมีปัญหาอะไรตั้งใจเคลียร์ได้แต่ในทางกลับกันก็ต้องระวังคนใหม่ๆที่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตแต่โชคลาภผมไม่เชียร์SMS ต่อมาค่ะคุณไม้ค่ะ11กรกฎาคม2539นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีโชคลาภการงานการเงินบอกว่าทำอะไรก็ไม่เคยสมหวังค่ะคือดวงนี้ถ้าพูดถึงการกรรมะแปลว่าการกระทำหรือว่าการงานก็ได้ในดวงเป็นอุตสาหะฉะนั้นด้วยพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าคุณเองอาจจะต้องใช้ความเพียรมากกว่าคนอื่นนะล้มลุกก็ได้นะครับหรือว่าบางทีกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยเราเทคทามมากกว่าชาวบ้านเยอะเลยทรงดวงเป็นแบบนั้นแต่ประเด็นสำคัญถ้าได้จับอาชีพที่ถูกโฉลกมันก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ของคุณเนี่ยพุทธในดวงสวยนะครับนะก็พวกถ้าเป็นงานประจำก็บัญชีธุรการนะครับบุคคลประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพวกเซลล์งานมาร์เก็ตติ้งการตลาดอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่ถ้าหมายถึงธุรกิจก็หมายถึงเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของพวกศูนย์หนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารนะฮะตำรับตำราสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ประเด็นคือศึกษาให้รอบคอบก่อนลงมือทำนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่12พฤษภาคม2531ค่ะเวลาเกิด 10:31 นาทีวันพฤหัสบดีเรื่องงานค่ะทำงานธนาคารอยู่สินเชื่ อเป็นอย่างไรถ้าคุณอยู่แบงค์เนี่ยถ้าคือตอนนี้เหนื่อยละคนที่อยู่สถาบันการเงินอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าคุณได้อยู่แบงค์ที่มีต่างชาติถือหุ้นหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดคุณก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งดวงนี้
ถ้ามีการหมุนงานโรเททงานหรือแม้กระทั่งการชิปการย้ายออกไปโตถือว่าสมรูปมากขึ้นถือว่าสมรูปมากขึ้นแล้วก็ถ้าถามว่าผมไม่แน่ใจว่าออกคุณทำสินเชื่อใช่ไหมแหมพอดีหน้างานที่ทำก็อาจจะแบบไม่ได้ขับให้คุณเด่นชัดเจนก็สองประเด็นต่างชาติอีกอันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเปลี่ยนแล้วโตเป็นทรงนั้นครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ